ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Egg Egg Journey Channel นะครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินทั้งเที่ยวไว้ในที่เดียวกันโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสเจ้าเป้น้ำตัวนี้กันนะครับผมสำหรับ Salomon ADV Skin 12 Set นะครับก็เป็นเป้น้ำตัวใหม่ที่ออกมาปี2020นะครับก็ดูแล้วกระชับดีกระชับดีไม่เด้งเลยนะครับดูแล้วไม่เด้งแน่นๆเลยเพราะว่ามันแนบลำตัวมากๆเลยนะโอเคมากค่อนข้างจะโอเคเลยแหละนะครับเนาะจากที่ใส่เป้น้ำ Salomon ตัวนี้กิโลเมตรแรกครับเฮ้ยแม่งแบบโคตรกระชับเลยไม่เด้งเนี่ยแล้วแบบมันใส่ของได้เยอะมากใส่ของได้เยอะมากจริงไม่รู้เหตุป่ะกิโลที่1ครับผมวิ่งเพส 7.01 ครับวิ่งอยู่ในระยะฮาร์ดเวทโซน2นะครับกิโลที่2เลยนะเทส 6.24 นะตอนนี้เรามาอยู่พร้อมพงครับเราจะแวะส่วนเป็นนิดนึงแล้วกันนะแหมอวดกิโลเมตรที่4ครับเทส 7.42 ผมคิดว่าวิ่งโซน2บ่อยๆมันจะเพิ่มเอนดูแรนซ์ของร่างกายมากขึ้นครับมันจะทำให้มันถึกมากขึ้นวิ่งถึกมากขึ้นวิ่งทนได้มากขึ้นนะครับคือตอนนี้คือเพส7740อย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วแบบหัวใจค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยอยู่ตอนประมาณ130กลางๆ135อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะกิโลเมตรที่5ครับเพส 7.50 ครับตอนนี้คือผมออกจากสวนเบญจสิริมาแล้วครับตอนนี้อยู่เอ็มโพเรียมนะครับวิ่งสบายๆมากเลยเพราะว่าเป็นการวิ่งโซน2แบบฮาร์ดเรทต่ำๆมันอย่างที่บอกมันช่วยอะไรหลายๆอย่างครับถ้าเราคุมฮาร์ดเรทเราได้เราก็จะวิ่งได้ไกลกิโลที่6ครับผมวิ่งเพส 7.38 ครับฮาร์ดเรท136ครับคือจะบอกว่าประเด็นที่เราสามารถวิ่งได้ไกลๆเราสามารถวิ่งได้อึดเราสามารถวิ่งได้นานมันก็ขึ้นอยู่กับความเหนื่อยของเราความล้าของเรากล้ามเนื้อของเราว่ามันจะทนกับการวิ่งในระยะไกลได้แค่ไหนได้มากแค่ไหนนะครับเนาะแต่หลักสำคัญเลยมันคือฮาร์ดเรทมันเป็นตัวกำหนดความเหนื่อยของเราถ้าเราเหนื่อยใช่ไหมเราก็วิ่งไม่ไหวเราก็ต้องพักเรื่องกล้ามเนื้อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกันแต่ค่อยว่ากันเอาความเหนื่อยของเอาฮาร์ดเรทก่อนถ้าคุมฮาร์ดเรทได้ก็วิ่งได้เอางี้ดีกว่ากิโลที่7ครับเพส 7.38 กิโลที่8ครับผมวิ่งเพส 7.47 จะบอกว่าผมคิดว่าการวิ่งฮาร์ดเรทต่ำๆในทุกๆวันก็คือวิ่งโซน2ทุกวันนะผมคิดว่ามันทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขฮาร์ดเรทโซน2ของผมมันอยู่ที่เพส 7.4 แล้วซึ่งแต่ก่อนมันคือ8ต้นๆหรือ7ปลายๆนะครับแข็งแรงมากชอบกิโลเมตรที่9นะครับเพส 8.09 ครับพอดีเรามีของอีกแล้วก็เลยหยุดวิ่งดีกว่ามีของเล่นอีกแล้วแม่งพักนี้มีของเล่นทุกสัปดาห์เลยนะโอ้ยตายละโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นตึกไปเอาของไปเก็บในรถก่อนนะแอบซื้อด้วยก็เลยต้องขึ้นไปเก็บของบนรถก่อนนะโอเคเดี๋ยววิ่งขึ้นตึกไปครับน่าจะประมาณโลนึงโอเคครับตอนนี้9กิโลกว่าแล้วผมขอตัดมารีวิวเจ้าเป้น้ำคือการใช้งานตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าตอนช่วงที่ผมวิ่งมามันก็เกี่ยวกับการวิ่งโซน2ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยจะมารีวิวตัวนี้เลยนี่คือเจ้าเป้น้ำตัวนี้ชื่อว่า Salomon
ADV Skin 12 set นะครับก็คือ12เซตนั่นเองนั่นคือเป็นน้ำตัวนี้มีความจุ12ลิตรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับดูข้างหลังผมจะบอกว่าเป้น้ำตัวนี้ผมใส่ไปทำงานด้วยแล้วก็วิ่งกลับบ้านด้วยเป็นซิตี้รันนะครับผมจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสะดวกสบายมากชีวิตดูดีขึ้นเยอะชีวิตในการวิ่งซิตี้รันที่วิ่งกลับบ้านของผมดูดีขึ้นเยอะมากนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมจะบอกว่าซิปใช่ไหมเดี๋ยวนะขอเอากุญแจรถออกมาก่อนนี่ผมใส่โทรศัพท์ได้เยอะมากเลยแบบโทรศัพท์ใหญ่มากซึ่งถ้าเป้ปกติใส่ไม่ได้นะครับลองหน่อยดีวะเออลองนี้กันคือจะบอกว่ายังเหลือที่อีกเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้มีที่ใส่น้ำหลอดเขาเรียกหลอดดอดท่อดูดน้ำนะครับร้อยมาจากข้างหลังโอเคอุ๊ยอะไรตกเนี่ย iPod ตก iPod ตก iPod ตกโอเคต่อไปแล้วก็ช่องซิปตรงเนี้ยโอ้มีเยอะมากเลยมีหลายอันเลยแบบใส่จงใส่เจลใส่อะไรได้เยอะพอสมควรนี่คือช่องใส่ขวดน้ำนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้เป็นซิปเหมือนกันด้านนี้นี่นำบัตรบัตรพนักงานนะครับและข้างในก็ยังมีซองอยู่นี้โหมันมีหลายชั้นมากอันนี้ผมมีซองใส่กุญแจรถซึ่งเอามาทำไมไม่รู้วันนี้มีความจำเป็นต้องเอากุญแจรถมาเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายว่าทำไมมีกุญแจบ้านใส่เหรียญได้นะครับอันนี้นะแล้วอย่างที่บอกมันจะมีตรงนี้มันมีประมาณ3ชั้นครับ3ชั้นชั้นในสุดคือท่อที่ร้อยท่อดูดน้ำร้อยออกมาด้านหน้าหมดแล้วใช่ไหมด้านหน้านะด้านหน้าหมดแล้วโอเคเราไปดูด้านข้างกันต่อด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ผมใส่ถุงเท้าทำงานเนี่ยท่อของถุงน้ำครับมันก็จะร้อยมาด้านข้างมาสอดเข้ากับด้านหน้าตรงนี้เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยเอาเสื้อกันฝนมาด้วยใส่เสื้อกันฝนได้ขนาดนี้เลยนะนะครับด้านในแน่นอนมันมีที่ผมรีวิวไปอ่ะมันมีประมาณ 5-6 ชั้นนะครับคือมันก็มีถุงน้ำชั้นหนึ่งนะแล้วก็มีถุงเก็บความเย็นแต่เอาจริงนะเหมือนไม่ค่อยเก็บเลยถ้าให้วิจารณ์กันตรงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรถ้ามีสปอนเซอร์ก็คงรีวิวไม่ได้นะไอ้นี่ซื้ออย่างล้วนๆนะครับนะมันเป็นถุงน้ำนะครับแต่ที่ชอบคือด้านหน้าก็มีด้านหน้าก็มีโอ้โหนี่ใส่กางเกงทำงานกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์นะครับขี้เกียจลือละนะครับเนี่ยใส่กางเกงงานกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์แล้วก็มีช่องเก็บเล็กๆอีกอันโคตรเยอะเลยสรุปคือว่าไม่ผิดหวังที่ซื้อเจ้า Solomon ADV Skin 12 Set ตัวนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นักวิ่งซิตี้รันหรือนักวิ่งเทรลนะครับผมเนาะคือค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับเนาะเจ๋งมากก็ใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูครับที่ช็อปซาโลมอนทั่วไปนะครับที่เห็นก็คือช็อปซาโลมอนที่เซ็นทรัลเวิลด์ช็อปซาโลมอนที่สยามดิสคัฟเวอรี่ตัวนี้ผมซื้อที่สยามดิสคัฟเวอรี่จะบอกว่าช็อปซาโลมอนที่สยามดิสคัฟเวอรี่พนักงานแนะนำดีมากแล้วเขามีความรู้จริงๆเขา
เข้าหาข้อมูลจริงๆที่สยามดิสคัฟเวอรี่ครับแนะนำครับไปเจอเขาได้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วอ่ะนะครับแต่มีคนเดียวนะครับพนักงานซาลมอนที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้วิ่งโซน2ได้ลื่นปื๊ดมากๆ9โลนี่โหสบายๆนะครับฮาร์ดเรทต่ำมากครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้เอกแกชิเจอร์นี่ด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมไปดูนะครับการวิ่งโซน2ครับและเทคนิคการวิ่งโซน2ต่อจากนี้ไปนะครับโอเคบอกเลยว่ากล่องสวยด้วยโอ้โหดูดิโอ้ยโอ้ยใจจะขาด